สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการติดตั้งสกินบน Facebook นะครับตอนล็อกอินมาครั้งแรกนะครับให้เราทำการคลิกที่ชื่อของเรานะครับจากนั้นเราจะสังเกตคำว่า Social Extract นะครับในหมวดของ Social Extract นะครับจะมีปุ่มให้เลือกอยู่2ปุ่มนะครับคำว่า setting กับ skin กับ select new skin นะครับให้เราทำการคลิกไปที่ select new skin นะครับเพื่อจะทำการเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับ1หน้าคราวนี้เราจะมาเห็นในส่วนของหน้าเว็บที่เราจะทำการติดตั้งสกินทั้งหมดนะครับของ Facebook สามารถเลือกในส่วนของเราที่เราชอบได้นะครับสกินพื้นหลังซึ่งจะเมนูจะอยู่ทางด้านซ้ายของเว็บของเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เราเปิดมานะครับเว็บนี้จะชื่อว่า www.fbskins.com/facebook-layout พอเข้ามาที่เว็บนี้แล้วนะครับเราก็เลือกในส่วนของเมนูที่เราต้องการนะครับซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายให้เราเลือกมาสัก1สกินนะครับอย่างเช่นเป็นของ One Piece นะครับเราสามารถจะเซฟพรีวิวหรือเซฟสกินคือเป็นการเลือกเอาไปใช้ได้เลยหรือว่าจะเซฟไปก่อนเพื่อจะเอาไปติดตั้งที่หลังได้ในส่วนนี้ผมจะขอเป็นพรีวิวให้ดูก่อนนะครับเลือกเป็นของ One Piece นะครับรอสักครู่พอมาถึงในส่วนของที่เราเลือกไว้แล้วนะครับเราก็จะเห็นปุ่มที่จะลิงก์ในการติดตั้งสกินของ Facebook นะครับจะมีส่วน2ส่วนนะครับได้แก่ส่วนนี้นะครับ Make this my Facebook skin หรือเราจะเลือกส่วนนี้ก็ได้ครับOr create your own skin นะครับพอเราทำการเลือกไปแล้วนะครับอันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคลิกไปมันจะถามว่าตัวเบราว์เซอร์จะถามว่านะครับว่าคุณต้องการดาวน์โหลดไฟล์นี้หรือไม่เราก็ทำการตอบคำว่า yes หรือ ok ลงไปนะครับเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันของ Facebook ของคุณนะครับพอคราวนี้ให้ทำการล็อกเอาท์ Facebook ทั้งหมดเลยและปิดเบราว์เซอร์ทั้งหมดนะครับในส่วนนี้ผมได้ติดตั้งไปแล้วพอถ้าคลิกออกไปมันก็จะเปลี่ยนสกินของผมนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็จะไม่คลิกนะครับพอปิด Facebook ทั้งหมดปุ๊บให้ทำการล็อกเอาท์ก่อนออกก่อนนะครับก่อนที่จะปิดหน้าเว็บนะครับและพอแล้วให้เราเปิดขึ้นมาใหม่1ครั้งนะครับเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับส่วนถ้าใครยังไม่ได้นะครับให้ไปทำเริ่มต้นอันแรกใหม่นะครับให้เลือกคำว่า select new skin นะครับในส่วน social attract นะครับเราก็มันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับเป็น Facebook เป็น www.fbskins.com/facebook-layout แล้วมันจะเข้ามาที่ส่วนของหน้าสกินนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้อีกรอบหนึ่งถ้าเราไม่ถูกใจนะครับจะเปลี่ยนกี่ครั้งก็ได้ทำกี่รอบก็ได้นะครับพอเราเลือกเสร็จปุ๊บตรงในส่วนของเว็บนี้นะครับจะทำการรีเฟรชตัวเองนะครับเพื่อไปที่หน้าของ Facebook ในส่วนของเว็บของเราก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับและในส่วนของเซตติ้งนะครับสอนไปเลยในทีเดียวเซตติ้งนี่สามารถตั้งค่าได้โดยที่เราจะชอบครับอย่างเช่น layout นี่คือไม่ถึงรวมทั้งสกินและ layout ทั้งหมดอย่างเช่นอย่างนี้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่า layout อย่างนี้ครับโดยที่ไม่ต้องคลิกไปดูที่รูปภาพเลยแค่ชี้อย่างเดียวก็ขึ้นแล้วนี้เขาเรียกว่า layout นะครับส่วนของโชว์
ของสโนว์นะครับคือเป็นหิมะตกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีจุดขาวร่วงลงมานะครับเดี๋ยวเรารีเฟรชอีกทีเพื่อเห็นหน้าชัดนะครับรอสักครู่เห็นไหมครับก็จะมีหิมะตกลงมาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับเม็ดอย่างนี้นะครับมันก็จะเอ็นตามเมาส์สมมติว่าถ้าเราไปทางเมาส์ของเราไปอยู่ทางด้านซ้ายหิมะก็จะตกเฉียงไปทางด้านขวานะครับถ้าเราเมาส์อยู่ทางด้านขวาหิมะก็จะตกไปทางด้านขวานะครับยังมีอีกหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นหัวใจตกลงมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับลูกหัวใจตกลงมาก็จะเหมือนกันกับหิมะนะครับในส่วนนี้เราสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะเลือกทั้งสองอันเลยก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาออกดีกว่าโอเคอันนี้ก็ปิดคราวนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมและในส่วนนี้สามารถสร้างเป็นมิวสิกของตัวเองได้นะครับโดยเราต้องไปสมัครสมาชิกกับ YouTube ก่อนนะครับและนำลิงก์มานำลิสต์ของ YouTube ครับในส่วนของ Favorite มาใส่ได้แต่ของผมยังไม่ได้ทำไว้เดี๋ยวไม่มีและในส่วนและตรงนี้นะครับ Auto Music คือตามชื่อมาเลยนะครับคือจะให้มันเล่นเลยเปิดเว็บปุ๊บเล่นได้เลยมีเพลงขึ้นมาอย่างนี้ครับก็ให้เปิดเป็น Entable ในส่วนนี้ผมยังไม่ได้ทำก็เป็น Disable ไปก่อนนะครับซูมก็คงเป็นในส่วนของ Layout นี่นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าซูมนะครับในส่วนนี้นะครับจะเรียกว่าซูมโอเคหมดแล้วครับจบแล้ว